การดำเนินการเกี่ยวกับระบบจดทะเบียนพาณิชย์สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ว.3344ลงวันที่21ตุลาคม2565นะครับโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาได้แจ้งว่าเนื่องจากว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมในระบบจดทะเบียนพาณิชย์และได้กำหนดแนวทางการใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อให้สำนักงานทะเบียนพาณิชย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทะเบียนพาณิชย์เนี่ยได้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดดังต่อไปนี้นะครับ1เนี่ยให้แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งระดับหัวหน้าขึ้นไปจำนวน1คนเป็นผู้ดูแลระบบของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์และให้ระบุชื่อนามสกุลตำแหน่งของผู้ดูแลระบบในระบบจดทะเบียนพาณิชย์โดยให้มีหน้าที่ดังนี้ 1.1 สร้างรหัสผู้ใช้งานนายทะเบียนและรหัสผู้ใช้งานเจ้าหน้าที่โดยรหัสผู้ใช้งานดังกล่าวให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า8ตัวอักษรประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษ 1.2 ในกรณีที่นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยย้ายหรือลาออกให้ผู้ดูแลระบบเนี่ยของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ดำเนินการเปลี่ยนสถานะการใช้งานของรหัสผู้ใช้นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นไม่ใช้งานทันทีกรณีผู้ดูแลระบบย้ายหรือลาออกให้แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งระดับหัวหน้างานคนใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนและแจ้งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการลืมรหัสผ่านตามข้อ2นะครับ 1.3 เนี่ยกำหนดรหัสผู้ใช้งานนายทะเบียนจำนวน2คนและรหัสผู้ใช้งานเจ้าหน้าที่จำนวน1คนเพื่อใช้งานในระบบหากสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ใดมีปริมาณคำขอจดทะเบียนจำนวนมากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอาจพิจารณาให้มีรหัสผู้ใช้งานนายทะเบียนเจ้าหน้าที่มากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้เป็นรายกรณีไปนะครับต่อมาในข้อ2เนี่ยกรณีที่ผู้ดูแลระบบหรือนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ลืมรหัสผ่านให้สำนักทะเบียนพาณิชย์นั้นทำหนังสือแจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบสำเนาคำสั่งแต่งตั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลระบบหรือนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่แล้วแต่กรณีนะครับและแบบฟอร์มที่กำหนดโดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยรีเซ็ตรหัสผ่านทั้งนี้เนี่ยให้สำนักทะเบียนพาณิชย์ส่งเอกสารต้นฉบับให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน3วันทำการนับถัดจากวันที่ส่งเอกสารไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดรหัสผ่านของบุคคลดังกล่าวก็จะถูกล็อกทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์ต่อไปได้นะครับนายทะเบียนเนี่ยและเจ้าหน้าที่ที่เก็บรักษารหัส username และรหัส password ของตนไว้เป็นความลับห้ามจดหรือแจ้งหรือแสดงไว้ในที่เปิดเผยโดยเด็ดขาดและให้สำนักงานทะเบียนพาณิชย์กำกับดูแลให้บุคคลดังกล่าวถือปฏิบัติในเรื่องนี้โดยเคร่งครัดหากมีการนำรหัสดังกล่าวเนี่ยไปใช้งานในระบบโดยมิชอบจะถูกดำเนินการทางกฎหมายและระเบียบของทางราชการต่อไปนะครับต่อมาในข้อที่3เนี่ยการแต่งตั้งผู้ดูแลระบบตามข้อ1เนี่ยให้สำนักทะเบียนทุกแห่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3พฤศจิกายน2565กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะดำเนินการปิดสถานะการใช้งานปัจจุบันของรหัสผู้ใช้งานนายทะเบียนและรหัสผู้ใช้งานของเจ้าหน้าที่ทุกคนภายในวันที่4พฤศจิกายน2565ยกเว้นรหัสผู้ใช้งานของผู้ดูแลระบบเพื่อให้สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ดำเนินการตามแนวทางการใช้รหัสระบบทะเบียนพาณิชย์ต่อไป 4. ให้สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ทุกแห่งดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ในระบบจดทะเบียนพาณิชย์และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่30ธันวาคม2565ในการนี้เนี่ยขอความร่วมมือจังหวัดอบต.ขอความร่วมมือให้จังหวัดเนี่ยแจ้งเทศบาลและอบต.แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนพาณิชย์ทราบและปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดนะครับพร้อมทั้งกำชับการดำเนินการตามที่กำหนด
สำหรับจังหวัดชลบุรีนะครับให้แจ้งเมืองพัทยาเพื่อทราบและถือปฏิบัติด้วยแล้วก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองทะเบียนมหาชนและธุรกิจพิเศษกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับโทรศัพท์หมายเลข02-547-4446-7นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือการดำเนินการเกี่ยวกับระบบจดทะเบียนพาณิชย์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับเขาได้มีการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมในระบบจดทะเบียนพาณิชย์นะครับแล้วก็ได้กำหนดแนวทางการใช้งานระบบนะครับโดยสิ่งที่จะต้องดำเนินการเร่งด่วนเนี่ยนะครับก็คือสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ทุกแห่งเนี่ยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในการแต่งตั้งผู้ดูแลระบบตามข้อ1เนี่ยนะครับภายในวันที่3พฤศจิกายน2565โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาจะปิดสถานะการใช้งานปัจจุบันของรหัสผู้ใช้งานนายทะเบียนรหัสผู้ใช้งานของเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยภายในวันที่4พฤศจิกายน2565นะครับ